การควบคุมอาจารย์นี่เป็นหลวงปู่ทวดบูชาองค์ละร้อยเพื่อร่วมสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แห่งวัดบุคโรนี่องค์ละร้อยนะครับเพราะว่าทางวัดกำลังสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาที่วัดบุคโรนะครับอยู่ที่เจริญนคร63นะครับบางครั้งผมก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางวัดมีวัตถุมงคลหรือเปล่านะครับก็มาเหมือนสุ่มๆ มานะครับบางวัดผมก็นั่งรถเมล์ผ่านนะครับเห็นเป็นวัดใหญ่และก็น่าเข้าไปชมนะครับก็เลยพาเพื่อนๆก็ไปชมเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมบ้างนะครับคือบางครั้งก็ไม่ใช่วัดดังอะครับไม่ใช่วัดดังเช่นวัดบุคโรนี่ก็อาจจะไม่ใช่วัดที่มีชื่อเสียงที่คนรู้จักนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรมีวัตถุมงคลบ้างหรือเปล่านะครับของวัดบุคโรตามไปด้วยกันนะครับอยู่ปากซอย7เอ้ยปากซอยเจริญนคร63นะครับเพื่อนๆนี่ตามผมมาจากปากซอยเดินเข้ามาในวัดก็ไกลพอสมควรครับนี่ทางวัดกำลังจะสร้างนะครับน่าจะเป็นรูปเหมือนองค์หลวงปู่ทวดนะครับทางวัดกำลังสร้างนี่ก็เป็นบริเวณวัดบุคโรนะครับวัดก็จะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะเพื่อนๆถือว่าเป็นวัดที่สวยบรรยากาศดีนะครับขอเชิญร่วมสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณณวัดบุคโรนี่ทางวัดบุคโรก็จะสร้างท้าวเวสสุวรรณเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลของทางวัดบุคโรนะครับก็จะมีพระพิฆเนศนะครับฟิคเนตนี่ 1,900 นะครับ 1,900 แล้วก็มีองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นี่ 5,900 นะครับก็มีฟิคเนตนี่ก็59นะครับมีเหรียญมี100นึงนะครับแล้วก็มีสมเด็จนะครับไม่แน่ใจนะว่าเป็นของทางวัดโดยตรงหรือเปล่านะครับรู้สึกจะทั่วไปนะครับนี่ก็มี100นะครับเป็นพระสมเด็จมีนางกวักก็มีกระตาเดียวนะครับ
กระตาเดียวมัดบุคโรแล้วก็มีอะไรนี่มี399พระสังกัจจายกระตาเดียวนี่เป็นหลวงปู่ทวดบูชาองค์ละร้อยเพื่อร่วมสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แห่งวัดบุคโรนี่องค์ละร้อยนะครับเพราะว่าทางวัดกำลังจะสร้างองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับถ้าใครอยากมาร่วมสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แห่งวัดบุคโรก็มาเช่าบูชาองค์หลวงปู่ทวดได้นะครับนี่ผิดปกติของเม็ดเลือดขาวที่หันมาทำร้ายร่างกายทำร้ายเนื้อเยื่อจนเกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องทำให้อวัยวะนั้นใช้งานไม่ได้แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับนี่สติ๊กเกอร์ของทางวัดบุคโรนะครับ20บาทนะครับก็มีเฮงๆรวยๆนะครับ20บาทเป็นสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถนะครับขอให้สมหวังอย่างนี้ครับรวยกำไรมหาราบมหามงคลร่ำรวยสมใจห่างไกลโควิดก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ข้อความดีๆเกี่ยวกับไอ้ความเจริญรุ่งเรืองนะครับเสือนำโชครุ่นมหาเศรษฐีอย่างเงี้ยเป็นข้อความมงคลพูดง่ายๆครับนี่นี่ก็เป็นวัตถุมงคลหลักๆของทางวัดนะครับก็จะมีหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดแล้วก็วัตถุมงคลทั่วไปนะครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆมาก็มาเช่าวัตถุมงคลของทางวัดได้นะครับเพราะว่าทางวัดก็กำลังจะสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับหลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของทางวัดแล้วนะครับก็จะพาชมภายในวัดนะครับก็จะมีนี่ครับเทพทันใจนะครับเทพทันใจแล้วก็จตุคามรามเทพนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ดังมากนะครับจตุคามรามเทพนะครับนี่ก็เป็นภายในโบสถ์ของวัดบุคโรนะครับนี่ผมมองแล้วเหมือนพระพุทธรูปเป็นไม้นะเพื่อนๆสวยมากน่าจะเป็นโบสถ์เก่านี่ก็เป็นพระนาคปกนะครับแล้วก็ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ณวัดบุคโรนะครับนี่ครับใครจะติดต่อร่วมบุญได้ที่พระครูพิสารเจ้าอาวาสนะครับ0868511999นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับใครอยากร่วมสร้างองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับของทางวัดบุคโรนะครับก็0868511999นะครับทางวัดก็กำลังสร้างนะครับ
เนี่ยบรรยากาศดีมากเพื่อนเพื่อนนี่บรรยากาศตรงนี้ก็จะมีหลวงพ่อพระสังกัจจายนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับเป็นเหมือนจุดชมวิวเลยเพื่อนๆสำหรับชั้นบนของวัดบุคโรนี่เพื่อนๆมองเห็นนั่นไหมมองเห็นมองเห็นที่ทางวัดกำลังจะสร้างองค์หลวงปู่ทวดนะครับนะมาร่วมกันได้นะครับมาร่วมทำบุญขึ้นมาบนนี้ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ชัดสวยมากนะครับแต่ก็เหมาะที่จะมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเพราะบนนี้ร้อนแล้วนะเนี่ยก็เป็นวัดที่สวยแล้วก็บรรยากาศดีนะส่วนวัตถุมงคลหลักๆก็ยังไม่เยอะผมคิดว่าทางวัดกำลังอาจจะจัดสร้างนะครับถ้าสร้างหลวงปู่ทวดเสร็จก็น่าจะเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดนะครับข้ามไปฝั่งโน้นก็น่าจะเป็นพระประแดงนะนี่ตรงนี้ก็จะมียื่นออกไปให้เราไปปล่อยนกปล่อยปลาอะไรได้นะครับเป็นเหมือนท่าเรือบรรยากาศนะครับมองจากมุมนี้ก็จะเห็นบริเวณวัดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามมารับชมผมก็จะพาเพื่อนๆไปทั้งวัดที่ดังๆและก็วัดอาจบางครั้งอาจจะไม่มีชื่อเสียงหรือบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับก็ฝากเพื่อนๆส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ